สังคมไทยเราเห็นได้เห็นอะไรในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมานานนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานี่เราได้เห็นนักศึกษาหลายสถาบันลุกขึ้นมาแสดงพลังจัดการชุมนุมจัดการชุมนุมตามสถานศึกษาราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามผู้ประสาทของเราทุกคนเข้าใจตรงกันและพร้อมที่จะพูดออกมาว่าต้นตอรากเหง้าของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดรัฐซ้อนรัฐซึ่งอย่างนั้นก็คือกองทัพและสถาบันกษัตริย์ผมชื่อพริชวรักษ์หรือว่าชื่อเล่นชื่อเพนกวินนะครับผมเป็นแกนนำของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดที่ว่าเราหลากหลายตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆเหนือใต้ออกตรงรวมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกมาพูดถึงประเด็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมรวมถึงความไม่ถูกต้องความบิดเบี้ยวของสังคมที่เรากำลังเผชิญอยู่อันที่จริงผมไม่เคยอยากมายุ่งอะไรกับการเมืองมากขนาดนี้นะผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่เงียบๆถ้าการเมืองมันดีการต่อสู้ของเราเนี่ยเราต้องการเรียกร้อง3ประการประการแรกในข้อที่1พลเอกประยุทธ์จะต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประการที่2เราต้องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ประการสุดท้ายเราต้องการให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนกับประเทศอื่นที่เขาปกครองโดยระบอบกษัตริย์ประเทศเราคอมเมนต์ทางการชี้นำการเมืองได้กษัตริย์ประเทศเราแทรกแซงระบบเศรษฐกิจได้กษัตริย์ประเทศเราได้เงินปีละหลายหมื่นล้านไม่สามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ในประเทศของเราเนี่ยใครที่วิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์อาจจะถูกติดคุกถึงกระทงละถึง15ปีโอเคน้องถ่ายได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันนะปรากฏว่าพอขึ้นรถแท็กซี่ไปปุ๊บตำรวจขับรถมาปิดล้อมหน้าล้อมหลังปิดหน้าปิดหลังแสดงตัวจับกลุ่มแต่ทำกิจกรรมมาไหนคดีความว่าเรื่องคดีการเมืองทั้งหมดเนี่ยผมมีมาแล้ว18คดีเครื่องกล่องอ่ะมันเอาไว้กันน้ำเว้ยคือช่วงนี้เรามีบุคคลต้องสงสัยมาที่บ้านเราบ่อยโดยเฉพาะที่ตำรวจซึ่งเราสันนิษฐานว่าเป็นตำรวจซึ่งก็ไม่รู้จริงว่าเป็นตำรวจหรือเป็นทหารหรือเป็นอะไรบางทีใส่รถไม่มีทะเบียนเข้ามาก็เราก็เลยรู้สึกว่าเพื่อความปลอดภัยเราติดสักหน่อยก็ดีอันนี้เป็นข้อกังวลของกูนะที่กูไปเห็นมามันจะต้องทำยังไงพามวลชนไปฟังพามวลชนไปไล่หรืออะไรไหนเห็นควรนั่นคือจังทุนใช่ไหมเราเอารถแห่ขับรถแห่ไปบุกที่ยิ่งไปทางนี้ยิ่งไม่มีทางเลยเพราะว่าคอฝอตรงนั้นเต็มไม่ใช่แค่คอฝอตำรวจแต่คอฝอทหารด้วยแต่วัตถุประสงค์คือนั่นต้องการทำให้คนเกิดความกลัวเกิดขึ้นในหมู่พวกเราแต่ผลลัพธ์กลับเป็นตรงกันข้ามนอกจากพวกเราไม่กลัวพวกเรายังรู้สึกโกรธและทำให้มันยิ่งกระตุ้นให้พวกเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยอยู่ต่อไปได้มันคือการเชื้อเชิญเราลงสู่ท้องถนนกูยืนยันนะสิ่งที่กูกลัวมาตลอดตั้งแต่เริ่มจัดงานจนถึงวันก่อนถ้ามันร้องโหยจนแม่เข้ามาได้เลยแม่ก็ได้เลยครับแล้วก็คาดว่าตำรวจเนี่ยคงใช้ไอ้รถตัดสัญญาณนะครับเหมือนตอนวันที่16อีกเราก็เลยต้องเตรียมวิทยุสื่อสารกันมาเพื่อที่จะได้ทีมงานของเราได้สื่อสารกันได้ฮัลโหลตำรวจกลับไปหรือยังครับทราบแล้วเปลี่ยนขอทางนะครับขอทางไปทางขาขอทางนะครับนี่เราขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยนะครับ3นิ้วเนี่ยมันมาจากฮังเกอร์เกมเนาะซึ่งฮังเกอร์เกมคือเรื่องราวของการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการโดยเราเอามาปรับใช้เป็นความหมายว่าเสรีภาพเสมอภาคและพาราดอนภาพ
ผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญพร้อมยังเดินหน้าบะบีมาเมื่อมวลชนเราถึงหลักแสนตำรวจมากันหลักร้อยตำรวจก็ไม่กล้าที่จะสู้จึงต้องล่าถอยเข้าไปในแนวใกล้ราชวังซึ่งนั่นคือการยอมสละละทิ้งพื้นที่สนามหลวงให้เราเข้าใช้ได้เราจึงประกาศชัยชนะนี่คือชัยชนะของประชาชนการต่อสู้ในวันนี้ถือเป็นนาทีประวัติศาสตร์นี่เป็นการชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ทรราชยึดอำนาจล้มล้างรัฐบาลที่เราเลือกมากับมือภาคภูมิใจและผมตื่นตันใจมากนะผมเองก็ไม่เคยคิดว่าในชีวิตการเป็นผู้นำนักศึกษาเนี่ยจะสามารถจัดม็อบที่คนมาเรือนแสนได้ขนาดนี้ศึกนี้ยังไม่ทราบว่าจะเป็นศึกสุดท้ายหรือไม่แต่ที่รู้ศึกนี้เราชนะซึ่งนั่นก็ทำให้ผมนึกถึงการต่อสู้ของพี่น้องนปช.แต่เราจะไม่จบแบบปี53อย่างแน่นอนเพราะนี่คือยุคสมัยใหม่และเรานำด้วยแท็กติกใหม่ครั้งนี้เราใช้สันติวิธีเราจะสู้ไปสู่ชัยชนะศักดินาต้องพินาศักดินา